บอกตรงๆอยากให้ทีวีมีกลิ่นนะคะผักที่เห็นอยู่ด้านหลังเพื่อนๆคงจำได้ถ้าเกิดใครได้เคยดูคลิปเครื่องจิ้มกับน้ำพริกนะคะเป็นผักลวกราดกะทินะคะแล้วก็จะมีผักลวกธรรมดานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นมะเขือเผานะคะอ้ออย่าลืมไปดูคลิปน้ำพริกกะปิของเราด้วยนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะเราจะเริ่มจากชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่น่ากินมากเลยไม่ได้ใส่ผงช่วยกรอบใดทั้งสิ้นนะอร่อยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะเขือยาวนะคะให้เป็นแว่นๆนะคะเวลาเพื่อนๆหั่นอย่าให้หนาเกินไปหรือบางเกินไปนะคะอันนี้เราชอบทานแบบหนาๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยชอบทานแบบหนาๆก็อาจจะหั่นให้บางกว่านี้สักเล็กน้อยได้นะโอเคพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะเตรียมน้ำเย็นกับเกลือนะครับผมเอาน้ำเย็นนี่ครับผสมกับเกลือไปนะครับไปประมาณ3/4 ช้อนโต๊ะครับผมละลายเกลือให้ละลายดีๆนะคะเสร็จแล้วนะครับผมเอาผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับมาแช่น้ำเกลือไว้นะครับอันนี้จะช่วยให้มะเขือยาวไม่ดำนะคะแล้วก็คงความกรอบด้วยนะต้องกดลงไปให้มันสัมผัสกับน้ำทั้งหมดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวบางส่วนที่มันโดนอากาศเนี่ยมันจะดำค่ะพักไว้ประมาณสัก10 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชุบทอดกันเลยหลังจากที่เราแช่มะเขือเอาไว้นะคะแช่ไว้ในน้ำเกลือนะประมาณสัก10 นาทีนะคะทีนี้เราก็จะมาชุบไข่ทอดกันค่ะแต่ว่าเคล็ดลับนะคะในการที่เราจะทำให้ไข่เนี่ยมีสีสวยนะคะรวมถึงทำให้น้ำมันไม่ดำไม่เสียนะคะก็คือเราจะเอาตัวมะเขือเนี่ยมาชุบแป้งก่อนนะคะก่อนที่จะไปชุบไข่นะคะนี่เราจะเอามะเขือมานะคะอันนี้คือแช่แล้วก็ปล่อยให้มันเสด็จน้ำไว้ก่อนนะไม่ใช่มาแบบน้ำโชกๆเลยนะคะไม่ต้องชุบหนามากกับเพื่อนๆชุบให้แบบตรงหน้าสัมผัสของเนื้อมะเขือเนี่ยมันถูกเคลือบไปด้วยแป้งบางๆนะคะชุบเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะคือโดยปกติถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทำอย่างนี้นะเวลาที่เราทอดมะเขือลงไปเนี่ยแป๊บเดียวนะคะฟองจะฟูเต็มกระทะเลยจนมองไม่เห็นมะเขือเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือน้ำมันเนี่ยจะเสียไปเลยนะคะ น้ำมันจะดำไปเลยเอาแบบคือไม่ต้องบอกว่าเอาน้ำมันไปใช้ต่อนะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าน้ำมันมันจะดำจนเพื่อนๆน่ะไม่สามารถจะทอดมะเขือหลายๆรอบได้เลยนะคะคือสมมติว่ารอบแรกใส่กระทะลงไปได้แค่5 ชิ้นมันก็จะทอดได้แค่5 ชิ้นนั่นแหละนะคะถ้าอยากจะแบบทอดขายทอดทีเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นน้ำมันเนี่ยมันจะแบบไม่สวยเลยนะคะพอทำให้รอบหลังๆที่เราทอดมะเขือเนี่ยมะเขือมันก็จะไม่สวยแล้วนะคะในส่วนของแป้งเราใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะก็เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราเราก็จะใช้ยี่ห้อนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่บอกนะคะแต่ว่าเป็นแป้งทอดกรอบนะเพื่อนๆไปถึงที่ตามร้านขายของชำก็บอกว่าเอาแป้งทอดกรอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามไปที่ Facebook ของเราก็ได้เนาะเราใส่ชื่อ Facebook ไว้ให้นะคะเข้าไปสอบถามที่ใน Facebook ของพวกเราได้ค่ะเดี๋ยวเราแอบบอกยี่ห้อให้นะเพราะว่ายี่ห้อที่เราใช้เนี่ยเป็นสำหรับที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวแกงเขาใช้กันจริงๆนะคะโอเคคุกประมาณนี้นะคะอันนี้เราทำกินนะคะวันนี้ไม่ได้ทำขายเพราะฉะนั้นก็ทำแค่นี้พอเตรียมมะเขือเสร็จแล้วทีนี้ก็มาเตรียมในตัวไข่กันบ้างนะคะเราจะปรุงรสไข่นิดนึงนะคะด้วยผงปรุงรสรสหมูนะคะเราใส่ผงปรุงรสรสหมูอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่อย่างอื่นด้วยเลยนะคะใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ตีไข่นะคะไม่ต้องถึงตะปูนะเราไม่ได้จะเจียวไข่นะคะแต่ว่าต้องให้ไข่กับผงปรุงรสมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโอเคทีนี้เราจะมาทอดกันแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องเทสก่อนนะคะโอเคอย่างนี้คือได้ครับนี่ผักที่เราเตรียมไว้นะมากับไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับคลุกอย่างนี้เลยแล้วก็อย่างเงี้ยคลุกไปทั้งหมดเลยแล้วก็นี่เลยครับทำไปเรื่อยๆครับผมอ
ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหนาๆก็ตักไข่นะคะเอาช้อนตักไข่มาราดทับบนไข่อีกทีนึงก็ได้นะถ้าเกิดที่ขายตามตลาดนะก็ประมาณ 4-5 ชิ้นนะเสร็จแล้วก็เอาไข่โปะรัดทีนึงมาขายแพ็คละ20ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำนะคะเซตที่2เราจะทำแบบเป็นแพ็คให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้ทำแยกกินให้ดูก่อนเนี่ยครับเห็นไหมไม่มีฟองแล้วน้ำมันก็สังเกตดูว่าน้ำมันก็ยังใสอยู่ต้องใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆทอดไปนะคะระหว่างที่เรารอให้มันสุกนะครับเรามาคอยพลิกดูด้านข้างด้วยนะสุกหรือยังอันนี้รู้สึกว่าเริ่มน่าจะได้แล้วนี่เฮียพลิกกลับเลยนะคือถ้าเราทำขายอย่าให้มันดำมากนะคะเพราะว่าบางคนก็จะกลัวนึกว่ามันไหม้เนาะเราอาจจะต้องพลิกเร็วขึ้นหน่อยนะคะแต่ใครแบบเป็นสายชอบกรอบๆก็รออีกนิดนึงนะคะให้มันสีเข้มกว่านี้หน่อยเห็นไหมดูโอเคใช้ได้สีสวยน่าทานมากเลยเราไม่รู้ว่าดูในกล้องแล้วมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราเห็นของจริงปุ๊บเรานี่แบบสีมันสวยอ่ะแล้วถึงสิน้ำพริกกะปิด้วยเนาะนี่เราเตรียมน้ำพริกกะปิไปแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ดูวิธีทำน้ำพริกกะปิย้อนไปดูคลิปเดิมได้นะคะโอเคโอเคครับหลังจากที่เราทอดมาได้สักพักนึงแล้วนะเรามาพลิกกลับดูโอเคสวยใช้ได้แล้วระวังอย่าให้ไหม้นะครับคอยพลิกกลับตลอดนะเสร็จแล้วขึ้นมาพักไว้เลยจ้าก็เพื่อนๆต้องหาตะแกรงเอาไว้นะคะไปพักไว้บนตะแกรงจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะเทคนิคก็คือตอนแรกเนี่ยต้องให้ไฟเนี่ยกลางค่อนไปทางแรงนะคะก่อนที่จะลงมะเขือนะคะแต่พอลงไปแล้วให้ลดไฟลงมาเหลือกลางๆนะคะค่อนไปทางอ่อนนิดนึงนะคะแต่อย่าถึงกับอ่อนนะเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันนะคะนี่แล้วก็มาพักใส่ตะแกรงไว้แบบนี้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทอดเป็นแบบแพให้ดูเลยนะครับอันดับแรกก็นี่ครับมะเขือที่ชุบไข่แล้วนะเอามะเขือเนี่ยลงไปทอดก่อนเพื่อจัดเรียงนะมันจะได้ไม่กระจายฟุ้งเกินไปนะครับเดี๋ยวพอเห็นไหมมะเขือมันเริ่มเกาะตัวกันเสร็จแล้วก็นี่เลยจ้ะนี่อันนี้ต้องบอกก่อนเคล็ดลับของเราคือเราใส่ไข่ไก่2ฟองไข่เป็ดฟองนึงนะคะเพื่อเอาสีสันของไข่เป็ดนะคะเพราะไข่เป็ดมันจะแดงกว่านะคะเสร็จแล้วก็รอสักพักนึงนะครับแล้วค่อยพลิกดูด้านล่างนะว่าโอเคสุกได้ที่ยังอย่าพลิกไปพลิกมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันนะคะใช้วิธีชะแง้ชะแง้นดูอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตามตลาดเนี่ยก็จะใช้มะเขือบางกว่านี้นะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้นทุนมันแพงเดี๋ยวจะขายแล้วไม่ได้กำไรนะคะเช่นเดียวกับเพื่อนๆถ้าเกิดไปทำขายก็ต้องหั่นให้บางกว่านี้นะคะอันนี้คือเราทำทานเองนะอ่ะโอเคพร้อมจ้าโอเคครับมาพร้อม3 4ชุบปึ๊บโหน่ากินอีหลีเด้อสุดยอดไปเลยค่ะเชฟเทปบะตึ๊ด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 นี่รอพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับน้ำพริกพร้อมบอพร้อมโอ้โหกลิ่นหอมฉุยมากๆเราจะเริ่มจากชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่น่ากินมากเลยเดี๋ยวจะหันให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เพื่อนๆจะได้เห็นนะคะข้างในเห็นไหมชุ่มฉ่ำสุกถึงเนื้อในนะคะและเราจะรับประทานพร้อมกับน้ำพริกกะปินะคะที่เราได้ตำไปแล้วเมื่อ 2-3 คลิปที่แล้วนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะใครยังไม่ได้กินข้าวคอมเมนต์บอกหน่อยชิมแล้วนะผักนุ่มมากนะคะรสชาติเนี่ยชุ่มฉ่ำเลยแต่ว่าตัวไข่เนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ไข่เป็ดด้วยนะคะดังนั้นเลยทำให้มันกรอบอ่ะจันใหญ่เพื่อนๆฟังเสียงจังเลย
เห็นไหมคือแบบไม่ได้ใส่ผงช่วยกรอบได้ทั้งสิ้นนะแต่เนื่องจากเทคนิคที่เราเอามันไปคลุกแป้งก่อนนะคะแล้วก็ใช้เป็นไข่เป็ดร่วมด้วยนะคะทำให้มันกรอบมากนะคะอีกสักคำยังติดใจอยู่นะคะสำหรับนี่มะเขือยาวนะคะอร่อยเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะทั้งน้ำพริกแล้วก็เครื่องเคียงน้ำพริกต่างๆนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรายังทำคลิปได้อยู่ทุกวันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะรวมถึงอย่าลืมกดติดตามไว้เวลาเราลงคลิปมาใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เข้ามารับชมก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ